สวัสดีค่ะคุณผู้ชมในวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับการหารยาวค่ะโดยจะมีคุณครูนะคะมาทำกิจกรรมเพื่อให้ได้เรียนรู้เรื่องการหารยาวกันค่ะถ้าพร้อมแล้วก็ตามไปเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะทำกิจกรรมอะไรกันคะเพื่อที่จะได้เข้าใจในเรื่องของการหารยาวค่ะเพื่อให้เข้าใจการหาผลหารตามลำดับขั้นตอนของการหารยาวนะคะเราจะมีการใช้สื่อค่ะซึ่งเป็นแผ่นตารางร้อยแผ่นตาราง10และแผ่นตารางหน่วยประกอบการอธิบายและมีการแสดงวิธีทำตามขั้นตอนด้วยค่ะดีเลยค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเราไปรู้จักกับการหารยาวกันก่อนเลยดีกว่าค่ะยกตัวอย่าง75หารด้วย3เท่ากับจะสามารถเขียนในรูปการหารยาวได้ดังนี้ซึ่งอ่านได้ว่า75หารด้วย3หรืออ่าน3หาร75การหาผลหารลักษณะนี้เรียกว่าการหารยาวจะเขียนตัวหารไว้ด้านหน้าของเครื่องหมายหารยาวสำหรับผลหารจะเขียนไว้ข้างบนดังนี้ต่อไปให้จัดแผ่นตาราง10และแผ่นตารางหน่วยแสดง75ขั้นที่1แบ่งแผ่นตาราง10ออกเป็น3กองกองละเท่าๆกันนำ3ไปหาร70ได้20เหลือ10เขียน20บนเครื่องหมายขั้นที่2แผ่นตาราง10 1แผ่นที่เหลือกระจายเป็นแผ่นตารางหน่วยได้10แผ่นรวมกับแผ่นตารางหน่วยที่มีอยู่เดิม5แผ่นเป็น15แผ่นขั้นที่3แบ่งแผ่นตารางหน่วยออกเป็น3กองกองละเท่าๆกันนำ3ไปหาร15ได้5เขียนบวก5ต่อจาก20หมดพอดีดังนั้น75หารด้วย3เท่ากับ25ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการหารยาวที่มีตัวตั้งที่มี2หลักค่ะมีตัวหาร1หลักและก็ผลลัพธ์มี2หลักค่ะเดี๋ยวขอเชิญคุณครูสาธิตกิจกรรมที่ใช้ในการสอนเด็กๆได้เลยค่ะค่ะพร้อมกันหรือยังคะเด็กๆวันนี้ครูมีโจทย์นะคะให้หาคำตอบกันถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าดูที่บนกระดานกันนะคะประโยคนี้อ่านว่าอะไรเอ่ย69ถูกต้องค่ะแล้วรู้ไหมว่าโจทย์ข้อนี้ต้องใช้วิธีใดหาผลลัพธ์คะวิธีหารแล้วรู้ไหมว่าข้อนี้คำตอบคืออะไรคะยังไม่รู้กันเอาเป็นว่าครูให้เวลานักเรียนนะคะคิด 1-2 นาทีแล้วกันเริ่มเลยจ้ะครูคะทำไมตัวตั้งมีค่ามากจังที่ผ่านมาไม่เคยมากเท่านี้นี่ครับใช่ค่ะครั้งนี้ตัวตั้งต้องมีค่ามากกว่าครั้งก่อนๆแล้วไหนใครตอบได้บ้างคะแล้วทำไมไม่ใช้ความสัมพันธ์ระหว่างการคูณและการหารล่ะจ๊ะหนูลองใช้แล้วค่ะใช้คูณแม่3ค่ะผมก็เหมือนกันครับผมคิดว่า3คูณอะไรก็ได้69แต่พอผมท่องถึง12มันก็ได้36ก็เลยต้องท่องต่อไปเรื่อยๆครับตอนนี้หนูท่องไปถึง20คูณ3แล้วค่ะ20คูณ3เท่ากับ60ตอนนี้หนูใกล้จะได้คำตอบแล้วค่ะผมได้คำตอบแล้วครับคำตอบก็คือ23เก่งมากเลยค่ะคำตอบของเราก็คือ23นะคะแต่กว่าพวกเราจะหาคำตอบได้เนี่ยก็ใช้เวลานานพอสมควรเลยใช่ไหมคะวันนี้ค่ะครูมีอีกหนึ่งวิธีในการหาผลหารมาแนะนำให้เด็กๆด้วยนะคะเราเรียกว่าการหารยาวนะคะซึ่งการหารยาวเราเอาไว้ใช้หาผลหารของตัวตั้งที่มีค่ามากๆแบบนี้ทำให้เราหาคำตอบได้เร็วขึ้นค่ะไหนใครอยากรู้แล้วบ้างว่าการหาผลหารมีวิธีการเป็นอย่างไรอยากรู้ไหมเอ่ยอยากรู้ค่ะค่ะและนี่ก็เป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะคะที่สามารถแสดงให้เด็กๆเห็นได้ว่าวิธีการหาผลหารแบบที่เขาได้เรียนมาแล้วนั้นไม่สะดวกค่ะที่จะนำมาใช้ในการหาผลหารในกรณีที่มีตัวตั้งที่มีค่ามากๆค่ะ
ต่อไปนะคะเราไปชมตัวอย่างกิจกรรมการสอนการหาผลหารโดยใช้วิธีการหารยาวกันค่ะขอเชิญคุณครูเลยค่ะจ้าเด็กๆคะเรามีวิธีการเขียนแสดงการหาผลหารได้อีกแบบนี้นะคะเด็กๆคะนี่เรียกว่าเครื่องหมายหารยาวนะคะส่วนตัวเลขที่อยู่ด้านหน้าเครื่องหมายนั้นเรียกว่าตัวหารส่วนตัวเลขที่อยู่ภายในเครื่องหมายนั้นเรียกว่าตัวตั้งค่ะส่วนคำตอบนั้นค่ะเราเอาไปไว้ที่ด้านบนของเครื่องหมายหารยาวนั่นเองนะคะการเขียนในลักษณะแบบนี้เรียกว่าการหารยาวค่ะค่ะการหาผลหารของ69หารด้วย3เขียนแสดงการหารยาวดังนี้1เริ่มจากแบ่งตาราง10เป็น3กองกองละเท่าๆกันหรือ3หาร60ได้20เขียน20บนเครื่องหมายหาร2มีแผ่นตาราง10อยู่3กองกองละ20รวมมีแผ่นตาราง10อยู่60หรือ3คูณ20เท่ากับ60เหลือแผ่นตารางหน่วยอยู่69ลบ60เท่ากับ9หน่วย3แบ่งแผ่นตารางหน่วยเป็น3กองกองละเท่าๆกันหรือ3หาร9ได้3เขียนบวก3ต่อจาก20 4มีแผ่นตารางหน่วยอยู่3กองกองละ3หน่วยรวมมีแผ่นตารางหน่วยอยู่9หรือ3คูณ3เท่ากับ9หมดพอดีครูมีคำแนะนำเพิ่มเติมนะคะค่ะเชิญเลยค่ะผลคูณในหลัก10นะคะเด็กๆให้เขียนเฉพาะเลขโดดในหลัก10และเขียนให้ตรงกับหลัก10ของตัวตั้งนะคะและไม่ต้องเขียนการคูณไว้ด้านข้างเหมือนอย่างที่ครูเคยยกตัวอย่างมาก็ได้นะคะโดยอาจแสดงขั้นตอนการหารได้ดังนี้ค่ะขั้นที่1หารในหลัก10 3หาร70ได้20เหลือ10ใส่2ที่ผลหารในหลัก10ขั้นที่2หารในหลักหน่วยส่วนที่เหลือ10หรือ10หน่วยรวมกับ5หน่วยได้เป็น15หน่วย3หาร15หน่วยได้5หน่วยใส่3ที่ผลหารในหลักหน่วยคุณครูคะเมื่อเราเข้าใจขั้นตอนการหาผลหารโดยใช้วิธีการหารยาวแล้วการหารในกรณีอื่นๆนะคะอย่างเช่นการหารยาวในกรณีที่มีตัวตั้ง3หลักตัวหาร1หลักแล้วก็ผลหาร3หลักเราก็จะสามารถใช้วิธีการหารยาวในทำนองเดียวกันนี้ได้ใช่ไหมคะได้ค่ะต่อไปนะคะเราจะไปดูกิจกรรมการสอนค่ะในกรณีที่การหารไม่ลงตัวค่ะเอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูโจทย์ข้อต่อไปกันเลยนะคะเป็นยังไงเด็กๆได้คำตอบเท่าไหร่กันคะได้คำตอบเป็น15เศษ1ครับใช่ไหมคะคุณครูถูกต้องนะคะเก่งมากเลยค่ะปรบมือกันหน่อยแล้วคำตอบที่เด็กๆหาได้นะคะเป็นคำตอบที่ได้มาจากสื่อค่ะแต่ในโจทย์ข้อนี้นะคะเราสามารถหาผลหารได้จากวิธีการหารยาวได้เช่นกันค่ะเราไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะขั้นที่1หารในหลัก10 5หาร70ได้10เหลือ20ใส่1ที่ผลหารในหลัก10ขั้นที่2หารในหลักหน่วยส่วนที่เหลือ20หรือ20หน่วยรวมกับ6หน่วยได้เป็น26หน่วย5หาร26หน่วยได้5หน่วยเหลือ1หน่วยใส่5ที่ผลหารในหลักหน่วยดังนั้น76หารด้วย5ได้15เศษ1ตรวจคำตอบวงเล็บ15คูณ5บวก1เท่ากับ76ซึ่งเท่ากับตัวตั้งแสดงว่าผลหารถูกต้องต่อไปนะคะเราไปดูวิธีการหารยาวในกรณีที่มีตัวตั้งมี3หลักตัวหารมี1หลักแล้วก็ผลหารมี2หลักใช่ไหมคะคุณครูใช่แล้วค่ะอ
ักเรียนดูโจทย์บนกระดานนะคะเราจะสามารถหาคำตอบได้โดยวิธีใดบ้างคะใช้วิธีหารยาวครับเก่งมากเลยค่ะเราคิดยังไงกับโจทย์นี้คะคุณครูครับเลขโดด1มีหลักร้อยน้อยกว่าเลข3เราจะทำยังไงครับเดี๋ยวเรามาหาผลหารโดยการใช้แผ่นตาราง100แผ่นตาราง10และแผ่นตารางหน่วยกันดูก่อนนะคะแล้วเราค่อยมาสรุปกันนะคะว่าเราจะหาผลหารโดยวิธีการหารยาวอย่างไรเอาล่ะครูจะแจกแผ่นตารางให้นะคะรบกวนด้วยนะคะค่ะเอาละค่ะเด็กๆจัดตารางร้อยนะคะให้แทนค่า135ซึ่งเป็นตัวตั้งให้ครูหน่อยนะคะเสร็จแล้วครับเราแบ่งตารางร้อยออกเป็น3กองกองละเท่ากันได้ไหมคะไม่ได้ค่ะเพราะเรามีแผ่นตารางร้อยแค่แผ่นเดียวเองค่ะใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเราจึงแบ่งตารางร้อยให้เป็นตาราง10ก็จะได้ตาราง10อีก10แผ่นซึ่งรวมกับของเก่าก็จะเป็น13แผ่นนะคะเสร็จหรือยังเอ่ยเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็แบ่งนะคะแผ่นตาราง10 13แผ่นให้เป็น3กองกองละเท่าๆกันค่ะหรือ3หาร13หรือว่า3หาร130ได้กี่กองกี่แผ่นคะกองละ4แผ่นเหลือ1แผ่นครับเก่งมากเลยค่ะเด็กๆถ้าเราเขียนแสดงการหารโดยวิธีการหารยาวจะได้ดังนี้นะคะ3หาร130ได้40นะคะให้นักเรียนเขียนเลขโดด4ที่ผลหารในหลัก10ดังนี้ค่ะและเราใช้แผ่นตาราง10ไป12แผ่นหรือ120เหลือแผ่นตาราง10 1แผ่นกระจายแผ่นตาราง10เป็นแผ่นตารางหน่วยได้10หน่วยรวมกับแผ่นตารางหน่วยที่มีอยู่แล้ว5หน่วยเป็น15หน่วยเราเขียนแสดงการหารยาวได้ดังนี้แล้วเราต้องทำยังไงต่อคะเด็กๆแบ่งแผ่นตารางหน่วยเป็น15แผ่นเป็น3กองกองละเท่าๆกันหรือ3หาร15หน่วยหรือ3หาร15ครับเก่งมากค่ะเราปรบมือให้เพื่อนหน่อยเร็วและอยากรู้ว่าได้กองละกี่แผ่นคะ5แผ่นครับถูกต้องค่ะ3หาร15ได้5นะคะเพราะฉะนั้นเขียนเลขโดด5ในหลักหน่วยดังนี้ค่ะเห็นไหมคะว่าแบ่งได้หมดพอดีเลยเพราะฉะนั้นนะคะ135หาร3เท่ากับเท่าไหร่คะ45ค่ะโอ้โหเด็กๆเก่งกันมากเลยนะคะเอาปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะยังไงวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณครูค่ะที่มาสาธิตกิจกรรมการเรียนรู้นะคะที่ช่วยให้เราได้ฝึกทักษะแล้วก็เพิ่มความเข้าใจให้แก่เราในวันนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปพบกับช่วงต่อไปกันเลยค่ะช่วงรู้เพิ่มเสริมสาระเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเงื่อนไขการหารลงตัวด้วย2 3 4 6 7 8 9และ11ค่ะโดยสามารถนำไปจัดกิจกรรมเสริมเพิ่มเติมให้แก่เด็กๆหรือสามารถนำไปสร้างโจทย์การหารที่ลงตัวหรือเหลือเศษตามที่ต้องการได้ค่ะโดยเงื่อนไขการหารลงตัวมีดังนี้ค่ะจำนวนนับที่หารด้วย2ลงตัวจำนวนนับที่เป็นจำนวนคู่ทุกจำนวนหารด้วย2ลงตัวเช่น716เป็นจำนวนคู่ดังนั้น716หารด้วย2ลงตัวจำนวนนับที่หารด้วย4ลงตัวจำนวนนับที่2หลักสุดท้ายหารด้วย4ลงตัวแสดงว่าจำนวนนับนั้นหารด้วย4ลงตัวเช่น312 2หลักสุดท้ายคือ1212หารด้วย4ลงตัวดังนั้น312หารด้วย4ลงตัวจำนวนนับที่หารด้วย8ลงตัว
จำนวนนับที่3หลักสุดท้ายหารด้วย8ลงตัวแสดงว่าจำนวนนับนั้นหารด้วย8ลงตัวเช่น1032 3หลักสุดท้ายคือ032 32หารด้วย8ลงตัวดังนั้น1032หารด้วย8ลงตัวจำนวนนับที่หารด้วย3ลงตัวถ้านำเลขโดดในแต่ละหลักมาบวกกันและผลบวกนั้นหารด้วย3ลงตัวแสดงว่าจำนวนนับนั้นหารด้วย3ลงตัวเช่น738แยกได้เป็น7บวก3บวก8เท่ากับ18 342แยกได้เป็น3บวก4บวก2เท่ากับ9 117แยกได้เป็น1บวก1บวก7เท่ากับ9จำนวนนับที่หารด้วย7ลงตัวนำเลขโดดในหลักหน่วยของจำนวนนับคูณด้วย2แล้วหาผลต่างของผลคูณที่ได้กับตัวเลขที่เหลือถ้าผลต่างหารด้วย7ลงตัวแสดงว่าจำนวนนับนั้นหารด้วย7ลงตัวเช่น91เลขโดดในหลักหน่วยคือ1นำ1คูณ2ได้2ตัวเลขที่เหลือคือ9ผลต่างของ9กับ2คือ7 7หารด้วย7ลงตัวดังนั้น91หารด้วย7ลงตัว126เลขโดดในหลักหน่วยคือ6นำ6คูณ2ได้12ตัวเลขที่เหลือคือ12ผลต่างของ12กับ12คือ0 0หารด้วย7ลงตัวดังนั้น126หารด้วย7ลงตัวสำหรับการนำเสนอการหารตอนนี้แสดงการหารที่มีตัวตั้งไม่เกิน4หลักและตัวหารเพียง1หลักหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าจะสามารถเป็นแนวทางในการนำไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในเรื่องของการหารได้ไม่มากก็น้อยค่ะและอย่าลืมติดตามรายการจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสสวท.รายการที่จะส่งเสริมความคิดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ